สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่านะจ้าวันนี้มาซะเย็นเลยต้นดูดซับจ้าอันนี้คือทำเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มๆให้เขาแตกลงมาอย่างนี้นะจ้าแล้วก็พี่อังก็จะแขวนนะแต่กระถางมันใหญ่ไปหน่อยไม่รู้ว่า เหล็กนี้มันจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนเหล็กเพราะว่าพี่อังอยากให้มันเป็นพุ่มๆย้อยๆลงมาเวลาแขวนนะคะอันนี้คือต้นดูดซับนะคะอันนี้อยู่ในร่มเขาก็เลยใบใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้พี่อังเอามาปักชำนะจ๊ะเอาไว้มุมนู้นมุมนี้เพราะว่าเรียกซับเข้าบ้านเนาะดูดซับเข้าบ้านเขาก็จะมีอีกชื่อหนึ่งคือคาสูล่านะคะคาสูล่าไม่แพงนะจ๊ะต้นหนึ่งก็ประมาณ50 บาทแต่เล็กกว่านี้หน่อยนะพี่อังไปซื้อมานะแล้วก็มาขยายเอาอีกแล้วครับท่านขยายเอาเขาไม่ชอบน้ำเยอะจนเกินไปนะคะคล้ายๆพวกแคทตัสนะคะอาทิตย์หนึ่งรดน้ำ1 ครั้งพอไม่ชอบน้ำเยอะจนเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ชอบแดดนะจ๊ะส่วนใหญ่เขาจะปลูกในร่มเนาะปลูกในร่มแล้วก็นานๆเอามาโดนแสงแบบแสงแดดอ่อนๆนะจ๊ะอันนี้ขยับไปหน่อยอันนี้มานี่นะจ๊ะเอาอุปกรณ์ออกไปเลยอันนี้พี่อังตัดจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาปักอันนี้แต่วันนี้ก็คือจะมาทำให้ดูเฉยๆว่าต้นไม้ที่พี่อังนำเสนอนี่คือมันปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเวลาเรารดน้ำต้นนี้นะคะให้รดที่ลำต้นนะคะเหมือนฤาษีผสมเนาะฤาษีผสมนี้เขาก็ไม่ชอบฝนนะไม่งั้นใบเขาก็จะเป็นแบบเหมือนชราเนาะเนี่ยค่ะให้รดตามโคนนี้นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าลดให้ลดตามโคนนะจ๊ะไม่ต้องไปลดตามใบหรือว่าใช้ฟอกกี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ชอบนะถ้าเรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนเขาก็รอดนี่นะจ๊ะใช้เป็นดินร่วนก็ได้นะคะดินผสมใยมะพร้าวผสมนู่นผสมนี่ได้หมดแต่ขอให้น้ำอย่าขังเท่านั้นเองเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำนะจ๊ะแล้วปุ๋ยที่จะมาใส่เช่นคอกวัวปุ๋ยขี้ไก่หรืออะไรเงี้ยเราต้องไปหมักก่อนนะจ๊ะไปตากหรือไปอะไรแล้วก็เอาน้ำพรมๆนะจ๊ะน้ำพรมๆแล้วก็พลิกไปพลิกมาให้มันนานๆนะจ๊ะอย่างเช่นเอาไว้สักเดือนนึงก็ยิ่งดีค่ะถ้าคิดจะปลูกต้นไม้ก็ทำเอาไว้ก่อนเนาะถ้าเราเอาแบบสดๆมาทำนะจ๊ะมันจะเหลืองนะมันจะเหลืองไม่ว่าขี้วัวไม่ว่าขี้ไก่ไม่ว่าสัตว์มูลอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเหลืองนะจ๊ะนี่พี่อังจะให้มันเป็นพุ่มๆไปไว้มุมกาแฟ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 ดูดซับเข้าดูดซับเข้าไม่ให้ดูดออกนี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะตัดนะคะแล้วก็ปักริมๆนี่นะจ๊ะสัก2 กิ่งแล้วกันเนาะตัดให้ดูนี่นะจ๊ะใบก็จะเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้ถือว่าใบเล็กเนาะอาจจะอยู่ไม่ถูกที่นะคะอีกแล้วครับจริงๆใบเขาจะใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูขอปักก่อนเนาะปักก่อนคือตัดเลยนะจ๊ะไม่มันจะคล้ายๆต้นปะการังนะต้นปะการังรู้จักกันไหมคะมันจะมีดอกเนาะปะการังด่างปะการังม่วงจะคล้ายๆกันนะจ๊ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยตัดอย่างนี้นะคะตัดแล้วก็ปักเลยนะจ๊ะไม่ตายนะถ้าเรารู้ว่าเขาชอบไหนเขาไม่ตายแน่นอนอันนี้พี่อังจะปักเพื่อให้เขาเป็นพุ่มเลยเนาะปักริมๆนะส่วนที่เราตัดเนี่ยเขาก็จะแตกมาใหม่นะจ๊ะนี่เห็นไหมต้นไม้มงคลนะจ๊ะไม้มงคลแล้วก็ฟอกอากาศดีด้วยนะคะพี่อังก็จะตัดประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทิ่มลงไปนะคะก่อนทิ่มนี่เรารดน้ำหน่อยนึงก่อนนะดินมันจะได้แบบทิ่มง่ายๆแล้วก็ไม่หักไม่อะไรเนาะถึงจะเอาไม้จิ้มก็เถอะนี่นะคะตัดอีกสักกิ่ง2 กิ่งแล้วกันเนาะนี่จ้าตัดลงไปไม่ตายจ้าเพราะเรารู้ว่าน้องเขาชอบแบบไหนไม่มีตายนะจ้าแล้วก็สมบูรณ์แต่ถ้าเราเลี้ยงไม่สมบูรณ์นะคะใบเขาก็จะไม่สวยนี่นะขออีกสักกิ่งหนึ่งให้มันสวยๆเนาะปลูกด้านข้างเลยนะคะ
ลำต้นก็จะเป็นลำแบบนี้นะคะขอโทษทีพี่อังลืมให้ดูลำต้นนะคะแล้วก็ใบจะหนาเนาะเดี๋ยวขอตัดอนุญาตตัดอีกสักอันนึงนะคะจะได้สวยๆเนาะอุปกรณ์จิ้มนี่นะจ๊ะจิ้มลงไปเลยสวยไหมถ้าไม่สวยเดี๋ยวเราก็ตกแต่งได้นะจ๊ะพูดถึงนะคะเราก็ตกแต่งได้อันนี้คาสูล่านะคะหรือต้นดูดซับเนาะอ้าวคราวนี้มาดูไอ้ต้นที่มันทำแบบแขวนนะคะอันนี้พี่อังทำแบบแขวนนะจ๊ะน้องๆหลบไปพี่ใหญ่มาแล้วเพราะว่าแขวนไว้ในร่มนะจ๊ะอันนี้ได้ประมาณแค่อาทิตย์เดียวนะเขาก็ติดละแล้วก็ไม่ตายสังเกตดูไหมคะว่าใบเขาจะใหญ่มากต้นดูดซับนะคะจะใหญ่มากเนี่ยค่ะใบเขาจะใหญ่มากเลื่อนเข้ามานี่นะจ๊ะรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งพอไม่ชอบน้ำเยอะนะคะแล้วก็ชอบ อยู่ในที่ร่มแต่เราก็เอามาตากแดดบ้างนานๆหรือไม่งั้นก็อยู่ในที่ลำไรเนาะถ้าอยู่ที่ลำไรก็โอเคเลยนะคะนี่แขวนแบบนี้โอ้ยหนักพี่อังใช้กระถางใหญ่ไปหน่อยกะลบมากกะให้มันเยอะๆใหญ่ๆเวลามันย้อยลงมาอันนี้ที่พี่อังตัดนะคะเป็นท่อนๆเนาะแต่เดี๋ยวมันก็จะย้อยนะคะโอ้อันนี้หักเดี๋ยวตัดออกก่อนค่ะจิ้มใหม่เนาะไม่ตายอันนี้จะย้อยๆลงมาเป็นแพรเลยนะคะถ้าไม่สวยเราก็ตกแต่งเอาเนาะส่วนอันนี้มันก็จะขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาเหมือนอันนี้ถ้ามันยาวมากๆมันก็จะโน้มลงนะคะนี่ต้นไม้มงคลแถมฟอกอากาศฟอกอากาศชั้นเยี่ยมนะคะนี่ค่ะต้นดูดซับกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามพี่อังด้วยนะช่องพี่อังคนบ้านป่าจ้าแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า